ดูหน้าเว็บไซต์ของมอมันเป็นหน้าเว็บสำนักงานทะเบียนเว็บสำนักงานทะเบียนมีด้วยหรอคืออะไรอ่ะเอาไว้เช็คนะเช่นแบบเราต้องการจะเพิ่มถอนวิชาต้องทำยังไงหรือว่าจะสอบผ่านเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะไปดูข่าวสารของมอเนี่ยดูในนี้ได้หมดเลยคือเข้าเว็บไซต์ของมอปุ๊บเข้ามาที่หน่วยงานอ่ะกดเข้าไปหน่วยงานปุ๊บซ้ายมือทางฝ่ายวิชาการเนี่ยจะมีสำนักงานทะเบียนอยู่เราก็กดเข้าไปเลื่อนลงไปด้านล่างสุดมันจะมีลิงก์เข้าไปต่ออ่ะเปิดมาปุ๊บสำนักงานทะเบียนมาแล้วซึ่งเว็บนี้เนี่ยมันบอกหลายอย่างเลยนะแพรก็มีเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นของบริการของนักศึกษาข้อแรกเลยนี่คือจะมีการแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเช่นใครเป็นนักศึกษาใหม่หรือว่าใครไม่เคยลงทะเบียนเองเนี่ยการเพิ่มถอนวิชาขั้นตอนในการขอใบรับรองการแจ้งจบการศึกษาหรือการจะขอเทียบโอนวิชาเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนี่เราเห็นอยู่เห็นไหมมีวิดีโอที่เกี่ยวข้องเช่นเขาจะบอกเลยวิธีการลงทะเบียนต้องทำยังไงการเพิ่มถอนรายวิชาทำยังไงขอใบทางสกิปทำยังไงที่สำคัญหน้าตาดีด้วยนะคนนี้คุณคืนนะใครก็ไม่รู้หน้าตาดีหน้าตาดีมากหรือจะเป็นอย่างอื่นเช่นอันอย่างที่สองแล้วมีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นมีประกาศกำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ในปี2558รอบที่2อะไรอย่างนี้เพราะรอบแรกเขาผ่านไปแล้วหรือจะเป็นอย่างที่3ก็สอบถามสำเร็จการศึกษาเช่นอย่างพี่เนี่ยจบแล้วนะเขาก็จะมีกฎอยู่แล้วเข้ามาดูสำเร็จการศึกษาหรือยังนี่เข้าไปดูเลยระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตอะไรเงี้ยมีหลายอย่างลองดูได้ไหมนี่เลยเขามีหลายอย่างมากเนี่ยพี่บอกไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะถัดมาเลยจะเป็นอย่างที่4ประกาศต่างๆแล้วคำสั่งอื่นๆนะคือจะมีนักศึกษาสามารถเข้าไปดูอ่านประกาศต่างๆของสำนักงานทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษาจำได้ไหมเนี่ยพูดไป4ข้อแล้วเนี่ยพี่จะไม่ได้เดี๋ยวดูเข้าไปดูอีกหรือจะเป็นคู่มือการลงทะเบียนก็ได้เหมือนกันเช่นเราจะลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดตัวเล่มคู่มือการลงทะเบียนได้เหมือนกันหรือจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆสามารถดาวน์โหลดคำร้องต่างๆได้เช่นเราต้องส่งคำร้องนี้ให้กับอาจารย์ส่งอันนี้ให้กับคณะเราสามารถเข้ามานี่กดได้เลยไม่ต้องมาขอตรงหนึ่งแล้วเราขอจากในเว็บได้เลยแล้วก็พิมพ์มาง่ายๆเลยใครที่แบบโอ้โหเบื่อขี้เกียจวิ่งอะตึก1ไปตึก15อย่างเงี้ยพี่วิ่งมา4ปีพี่ก็เบื่อเหมือนกันนะถัดมานะก็จะมีคำถามอื่นๆอีกที่แบบคนชอบเข้ามาถามกันเขาจะมีคำตอบอยู่ในนี้เลยกับการสำนักงานทะเบียนต่างๆหรือจะเป็นเว็บบอร์ดก็มีเหมือนกันเช่นใครอยากจะถามคำถามไหนใครที่ไม่รู้ไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่ามอเปิดวันไหนเขาก็มีช่องทางผ่านทาง Facebook ด้วยก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยที่นี่แล้วก็สุดท้ายนะก็มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็มีการแนะนำลิงก์เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนหรือจะเป็นใครที่ต้องการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์เองที่นี่เลยน้องแพนนี่รู้จริงใช้ได้เลยค่ะเพราะเมื่อเราคลิกลิงก์เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนแล้วก็จะไปที่หน้าเอกสารหลักฐานเบิกค่าเล่าเรียนของสำนักงานมาตรฐานวิชาการซึ่งจะมีเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแต่ละรหัสอยู่เนื่องจากแต่ละรหัสจะมีรายละเอียดข้อมูลที่ไม่เหมือนกันบ้างเช่นนักศึกษารหัส58ก็ให้ดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา2558เป็นต้นนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ไปยื่นที่ต้นสังกัดของผู้ปกครองได้เลยหากต้องการตราประทับก็มาติดต่อขอประทับตรามหาวิทยาลัยได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียนตึก1ห้อง102เนี่ยก็มีด้วยกัน9อย่างมีเว็บไซต์ที่แบบตัวเดียวเอาอยู่เลยโหมีเว็บเดียวเอาอยู่จริงเนี่ยมีหลายอย่างเลยแล้วแถมมีช่องให้กรอกอะไรที่เรากำลังสนใจอยู่ด้วยใช่มีเว็บบอร์ดอย่างที่บอกไปด้วยเนาะก็ลองไปหาดูได้แล้วกันที่หลังจะได้ไม่ต้องเดินมาถามพี่ดึกๆเนี่ยพี่ติดธุระอยู่โทรมาจังเลยแฟนตามมาดิเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะพี่อ๋อหาแฟนไม่ใช่รุ่นน้องอ๋อรุ่นน้องเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวเจอกันว่าไงโอ้พี่แพรไปไหนมาเนี่ยหาตั้งนานคุยกับพี่แพนเพลินเลยมีไรหรอเนี่ยพี่ผมได้ยินมาว่านักศึกษาใหม่อ่ะจะต้องกรอกประวัติออนไลน์เนี่ยถึง